เดี๋ยวจะไม่จบกันวันนี้สามทุ่มแล้วนะครับโอเคมาดูเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอ่าเรื่องนี้นะครับในประเด็นของข้อสอบก็ส่วนมากนะครับก็จะออกเกี่ยวกับตัวหลักสูตรนะและเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยส่วนมากจะเป็นเน้นที่หลักสูตรเกณฑ์กางทีหนึ่งนะครับจะออกเยอะแต่ปัจจุบันนี้หลักสูตรเกณฑ์กางที่หนึ่ง้สอบไม่ค่อยถามไม่ค่อยลงมาเล่นแล้ว ะครับส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนะครับการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่ขั้นตอน,น,ตอนอมีขั้นตอนอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญนั่นแหละนะที่จะเป็นประเด็นข้อสอบอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูความหมายของคําว่าหลักสูตรครับหลักสูตรคืออะไรครับเคลีร์ริคูลัมครับหลักสูตรนะครับเคอร์รีคคลัมนะครับ ความหมายของคําว่าหลักส er ูตรมันก็มีความหมายหลายความหมายตามแนวคิดของนักวิชาการศึกษาหรือนักการศึกษาหรือนักจิตวิทยาก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับตัวหลักสูตรไว้หลายความหมายแต่ความหมายที่เคยเป็นประเด็นข้อสอบเนี่ยจะมีอยู่นะครับไม่กี่ความหมายตามแนวคิดของนักวิชาการศึกษาหรือนักจิตวิทยานะที่อออกข้สอบบ่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ข้อสอบจะไม่ถามแล้วว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรนะข้อสอบจะไม่ลงมาถามตรงนี้เพราะถ้าถามแบบนี้คือความจําครับ เราต้องจําแต่หลักสูตรนะครับข้อสอบหลักสูตรการสอบทุกวันนี้เขาจะไม่ถามเลยว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรแต่เราก็จะไปต้องรู้ความหมายของมันเผื่อมันไม่ถามความหมายโดยตรงของหลักสูตรมันอาจจะไม่ถามนะครับว่า,าในสถานการณ์นะครับหลักสูตรคืออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูหลักสูตรเคลริ่คุลลั่มครับกรมวิชาการได้ให้ความหมายของหลักสูตรเขาว่าหลักสูตรคืออะไรครับข้อกําหนดว่าด้วยจุดมุ่งหมายแนวทางวิธีการเนื้อหา นะครับสาระในการวัดผลประเมินผลในการจัดก,ก,การเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเจตคติและพฤติกรรมตามที่กำหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพราะฉะนั้นกรมวิชาการบอกว่าหลักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรคือ,อจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคืออะไรจุดมุ่งหมายคือปลายทางเรากําหนดปลายทางนะครับที่ผู้เรียนจะได้รับว่าเรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วผู้เรียนจะได้อะไรไปลายทางที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนคืออะไร นะครับแนวทางคําว่าแนวทางคืออะไรเราจะนําหลักสูตรนี้ไปใช้อย่างไรแนวทางคือแนวทางในการปฏิบัติใช่ไหมครับว่าจะนําหลักสูตรนี้ไปใช้อย่างไรนะครับแนวทางว่าหลักสูตรนี้ต้องใช้กับคนหมู่มากหลักสูตรนี้นะฮะต้องใช้กับคนกลุ่มนี้นะครับนี่คือแนวทางในการนําหลักสูตรไปใช้ต่อไปครับวิธีการและเนื้อหาว่าในหลักสูตรนี้มีวิธีการนะครับในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเนื้อหาคืออะไร รวมไปถึงอะไรครับการวัดผลนะครับและประเมินผลในการจากกัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของกรมวิชาการครับนั่นคือหนึ่งหลักสูตรคืออะไรครับหนึ่งคือจุดมุ่งหมายว่าไปทางที่ผู้เรียนจะได้หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วผู้เรียนจะได้อะไรนะครับแนวทางในการนําหลักสูตรนี้ไปใช้ก็คือจะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับตัวหลักสูตรนี้วิธีการและเนื้อหาคือจะสอนอย่างไรนะครับเนื้อหาอะไร และสุดท้ายคือการวัดผลประเมินผลคือจะรู้ได้ไงว่าผู้เรียนมีจุดหมายตามที่เราตั้งไว้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เราต้องทําการวัดผลประเมินผลนะครับอันนี้คือความหมายตามกลุ่มวิชาการ 2. ความหมายตามนะครับแนวคิดของดรธรรมรงบรัวศรีบอกว่าหลักสูตร,รคืออะไรครับหลักสูตร,รคือประสบการณ์ทุกอย่างที่โรงเรียนให้จัดให้แก่เด็กครับอะไรก็แล้วแต่ที่โรงเรียนจัดให้แก่เด็กนั่นคือส่วนประกอบของหลักสูตรประสบการณ์ทุกอย่าง นะครับเป็นส่วนประกอบของหลักสูตรนะรที่โรงเรียนจัดให้แกเด็กอันนี้คือความหมายของนะครับดรทธรรมรงบัวศรีอันนี้คือในนะครับแนวคิดของในประเทศไทยของเราต่อไปอ่าออกไปต่างประเทศบ้างนะครับคนนี้ทาบ้านะครับเราจะได้ยินชื่อบ่อยบ่อยทาบ้าบอกว่าหล <c oughs> ักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรคือแผนครับเป็นแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สั้นๆเลยทาบ้าบอกหลักสูตรคือแผนเกี่ยวกับการเรียนรู้ นะครับแผนคำาว่าแผนคืออะไรแผนคือสิ่งที่เราต้องดําเนินการใช่ไหมครับนะในการจัดก,การเรียนรู้เพราะฉะนั้นหลักสูตรก็คือแผนในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะครับเป็นแผนอันนี้คือความหมายของทาบาต่อไปคนนี้สําคัญครับคาร์เตอร์วีกูดกูดบอกว่าหลักสูตรคืออะไรกูดได้ให้ความหมายเกี่ยวกับหลักสูตรไว้3ประการเขาว่า1หลักสูตรคือเนื้อหาวิชาครับ เนื้อหาวิชาที่จัดไว้เป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพื่อสําเร็จหรือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหนึ่งนั่นคือหนึ่งความหมายของหลักสูตรตามในที่ของคัตเตอร์วิกูบอกว่าหนึ่งหลักสูตรคือเนื้อหาวิชาเอาเนื้อหาเอาความรู้นะครับมาให้กับเด็กเพื่อให้เด็กสําเร็จการศึกษานะครับในการศึกษาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งสองคัตเตอร์วิกูบอกว่าหลักสูตรมันคือเขาโราขาาครงสร้างของเนื้อหาวิชามันคือเขาโครงสร้างของเนื้อหาวิชานั่นคือ เขาโครงที่เราต้องการจัดให้กับผู้สอนซึ่งโรงเรียนนะครับนะบจะจัดให้แก่เด็กหรือให้ผู้เรียนเนี่ยเพื่อให้เด็กได้สําเร็จการศึกษาเพื่อสามารถศึกษาต่อในอาชีพต่อไปนั่นะคือประเด็นที่2อคือหลักสูตรคืออะไรครับอ่าเขาโคงนะครับโครงสร้างนะครับของเนื้อหาวิชาและ 3. กู๊ดบอกว่าหลักสูตรคือกลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์นะครับ หลักสูตรคือกลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์นั่นก็คืออะไรครับอ่าการกําหนดไว้ผู้เรียนได้เรียนภายใต้การนํานะครับของโรงเรียนว่าต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไรกลุ่มวิชาอะไรเรื่องอะไรนะครับนี่คือความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของคาร์เตอร์บีกูดเพราะฉะนั้นกูดบอกว่าหลักสูตรหนึ่งคือเนื้อหาวิชานะครับที่จะทําให้เด็กสําเร็จการศึกษา2หลักสูตรคือโครงสร้างทั่วไปของเนื้อหาวิชานะว่าจะสอนอะไร สอนอย่างไรและ3หลักสูตรคืออะไรครับการจัดประสบการณ์นะครับโดยการจัดของโรงเรียนนั่นเองอันนี้คือความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของนักวิชาการศึกษาหรือนักจิตวิทยาจริงๆความหมายของหลักสูตรมีเป็น10นะครับยีความหมายตามแนวคิดนะครับแล้วแต่ว่านักวิชาการศึกษาคนไหนจะให้ความหมายนะครับแต่ข้อสอบที่มันเคยออกนะครับมันจะถามอยู่ไม่กี่นะครับไม่กี่แนวคิดอย่างเช่นแนวคิดของทบาบาแนวคิดของกู๊ดนี่ออกข้อสอบมาก่อนเมื่อก่อน หรือกรมวิชาการศาึกษาแต่ปัจจุบันนี้ข้อสอบจะไม่ถามแล้วว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรแต่มันจะถามโดยรวมหรืออาจจะถามเป็นสถานการณ์เพราะฉะนั้นความหมายของหลักสูตรโดยรวมหลักสูตรคืออะไรครับสรุปหลักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรคือมวลประสบการณ์ที่ครูได้สร้างสรรค์โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้สามารถดํารงชีวิตนะครับอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและ,จะเจริญงอกงามอันนี้คือความหมายโดยรวมคือเอาแนวคิดทั้งหมด นะครับเอาแนวคิดของนักวิชาการศึกษานะครับเอาแนวคิดของนักจิตวิทยาเนี่ยเอามารวมกันว่าความหมายของหลักสูตรคืออะไรเพราะฉะนั้นหลักสูตรความหมายโดยรวมคือมวลประสบการณ์ที่ครูได้จัดให้แก่ผู้เรียนเนี่ยมวลคำว่ามวลคืออะไรมวลคือทั้งหมดมีอะไรบ้างนั่นแหละครับที่ครูจัดให้แก่ผู้เรียนนี่คือความหมายของหลักสูตรโดยรวมแต่ก็ต้องดูว่าหลักสูตรมันจะถามข้อสอบมันจะถามว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรถ้าถามว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรต้องดูว่าตามแนวคิดของนักจิตวิทยการศึกษาหรือนักวิชาการหรือตาม ความหมายโดยรวมถ้าความหมายโดยรวมเราสูตรคือมวลประสบการณ์ทั้งหมดนะใช่ไหมครับที่ครูจัดให้แก่ผู้เรียนนั่นเองอันนี้คือความหมายของตัวหลักสูตรครับโอเคเนาะ <c oughs> อ่ะต่อไปครับทีนี้เรามาดูความสําคัญของหลักสูตรครับว่าหลักสูตรเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับมีความสําคัญอย่างไร เรามาดูหลักสูตรเขาบอกว่าหลักสูตรมันเปรียบเสมือนอะไรครับเข็มทิศครับหลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษานะการศึกษาจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูที่ตัวหลักสูตรนี่แหละครับว่าหลักสูตรเขาต้องการให้ผู้เรียนบรรลุอะไรครับจุดมุ่งหมายครับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะครับตามแผนการศึกษาชาตินะว่าแผนการศึกษาชาตินะครับพรบอพศ2 5 4 2รเนี่ย ปอบบการศึกษาชาติเนี่ยนะครับต้องการให้ผู้เรียนนะมีอะไรได้อะไรเพราะฉะนั้นหลักสูตรมันก็คือเข็มทิศที่จะทําให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาตินะครับและในตัวหลักสูตรเองนะครับอ่าเขาบอกว่าหลักสูตรคือเข็มทิศเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าการศึกษาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรานํามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรจะทําให้รู้ครับว่า ผู้เรียนจะมีจุดมุ่งหมายตามแผนการศึกษาของชาติไว้ว่าอย่างไรนะแผนการศึกษาชาติปศสองพันห้าร้อยสี่สบองนะระบุเลยครับว่าผู้เรียนนะครับอา่าเรียนไปแล้วต้องมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายใช่ไหมอา่าความรู้คุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละครับอันนั้นคือจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรก็เป็นนะครับอา่าสิ่งสําคัญที่จะทําให้เป็นไงผู้เรียนบนรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติทีนี้เรามาดูวีเลอร์บอกว่าหลักสูตรมีความสําคัญอย่างไร วิลเลอร์บอกว่าหลักสูตรมันคือมวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนหรือโรงเรียนหรือสถานศาึกษาได้จัดให้กับผู้เรียนซึ่งจะนําไปสู่อะไรครับนําไปสู่จุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติดรธรรรงบรัวศรีบอกว่าหลักสูตรคืออะไรหลักสูตรคือแผนซึ่งได้ออกแบบจัดทาขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายการจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณ์เพื่อจะนําผู้เรียนไปสู่อะไรครับจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติต่อไปครับอ่า คุณสันทำบํารุงบอ,อกว่าหลักสูตรมีความสําคัญหนึ่งหลักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรมันเป็นแผนครับเป็นแผนปฏิบัติงานของครูนะเป็นแผนในการปฏิบัติงานของครูเพราะหลักสูตรจะกําหนดจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับเนื้อหาสาระการจัดเกียรกับการเรียนการสอนและการประเมินผลไว้เป็นแนวทางเพราะฉะนั้นหลักสูตรมันคืออะไรแผนปฏิบัติงานของครูครูจะรู้ได้ไงครับว่าเราต้องสอนเด็กอย่างไรสอนให้เด็กได้อะไร นี่แหละครับเราก็ต้องมาดูที่ตัวหลักสูตรมันคือแผนปฏิบัติงานของครูเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราต้องสอนอะไรเด็กต้องรู้อะไร 2. บอกว่าหลักสูตรเป็นข้อกําหนดแผนการเรียนการสอนว่าเราต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไรเพื่อให้ผู้เรียนบนรรลุตามจุดมุ่งหมายของอะไรครับแผนการศึกษาชาติ 3. หลักสูตรเป็นเอกสารใช่ไหมอ่า หลักสูตรเป็นตัวเอกสารแน่นอนนะครับแต่และโรงเรียนต้องจัดตามขึ้นนะครับเป็นเอกสารนะครับซึ่งเป็นบัญญัติของทางรัฐบาลเพื่อให้บุคคลนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นหลักสูตรคือให้เด็กรู้อะไรครูต้องสอนอย่างไรครูผู้สอนต้องปฏิบัติตามครับเป็นเอกสารของทางราชการ 4. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาคืออะไรครับเพื่อควบคุมใช่ไหมครับการเรียนการสอนในสถาบาันการศึกษาในระดับต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามอะไรครับมาตรฐานนะครับเป็นไปตามมาตรฐานในการจัดสรรงบประมาณบุคลากรอาคารนะครับสถานที่วัสดุอุปกรณ์อื่นๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรมันคือเกณฑ์มาตรฐานในการจะจัดสรรอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหลักสูตรเป็นแผนดําเนินงานของผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร นะครับก็ต้องไปดูตัวหลักสูตรว่าหลักสูตรเขาเขียนให้ผู้เรียนรู้อะไรการบริหารการศึกษาก็ต้องดูตามหลักสูตรใช่ไหมครับเพื่อควบคุมดูแลนะครับและติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ,ากการศึกษานะครับตามนโยบายของรฐัฐบาล 6. หลักสูตรเป็นตัวกําหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกง,งามเราจะทําให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกง,งามเกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องมาดูที่ตัวหลักสูตรว่าผู้เรียนจะรู้อะไรเรียนไปแล้วได้อะไร มันคืออะไรมันคือแนวทางในการจะส่งเสริมนะครับความจเจริญงอกงามให้กับผู้เรียน 7. หลักสูตรจะเป็นตัวกําหนดลักษณะรูปร่างของสังคมสังคมจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวหลักสูตรเพราะอะไรหลักสูตรมันคืออะไรครับตัวกําหนดลักษณะรูปร่างของสังคมอย่างเช่นหลักสูตรแกงกลางห้าหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกงกลางห้าหนึ่งใช้ปัจจัยปฏิรูปนิยมคือต้องการอะไรครับแก้ไขปัญหาสังคมใช่ไหม ้องการแก้ไขปัญหาสังคมนั่นค cool er ือหลักสูตรกลางก้อหนึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือตัวกําหนดลักษณะรูปร่างของสังคมคนในสังคมจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรานํามาใช้อย่างเช่นเมื่อก่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2544าบอกว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างคนเก่งคนดีใช่ไหมเก่งดีมีสุขคือเด็กเรียนไปแล้วต้องเป็นคนเก่งครับเรียนไปแล้วต้องเก่งแต่หลักสูตรกกลางข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับหลักสูตรกลางข้อหนึ่ง พอเป็นคนดีเสร็จค่อยเป็นคนเก่งมันจึงเกิดวันนีนี้อะไรดีเก่งมีความสุขถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเราเรียนใช่ไหมสมัยปฐมมต้นมัธยมเมื่อก่อนตอนที่เราใช้หลักสูตรท4สีเราจะได้ยินคํานี้คือเก่งดีมีสุขคือเรียนไปแล้วเป็นคนเก่งอันนี้หลักสูตรท4สีแต่หลักสูตรกลางกา้าห้ึ่ว่าไม่ใช่เรียนไปแล้วต้องเป็นอะไรต้องเป็นคนดีเป็นคนดีก่อนเพราะราารหลักสูตรกลางห้าหนึ่งเขาเน้นการสร้างคนดีครับคนดีเพื่อที่จะให้คนดีมาทําอะไรปฏิรูปสังคมแก้ไขปัญหาสังคมนั่นแหละ นะอันนี้คือหลักสูตรแกนกกางขั้นหนึ่งนะครับ8หลักสูตรจะเป็นตัวกําหนดแนวทางความรู้ในการอะไรครับพัฒนากําลังคนนะครับในการพัฒนากําลังคนนะครับและ9หลักสูตรเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญของประเทศใช่ไหมบางคนบอกว่าหลักสูตรของประเทศไทยตอนนี้ยิ่งเรียนยิ่งถอยหลังลงของนั่นแหละครับแต่ละประเทศก็จะใช้หลักสูตรไม่เหมือนกันนะครับแต่ละประเทศก็จะใช้ตัวหลักสูตรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละคน ม่ใช่แต่ละคนแต่ละประเทศนะครับก็จะมีเป้าหมายของหลักสูตรไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรคือตัวบ่งชี้ความเจริญของประเทศเพราะฉะนั้นหลักสูตรมันคืออะไรหลักสูตรคือตัวกําหนดทุกอย่างแทบทุกอย่างเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับผลนะครับจุดมุ่งหมายนะครับอะไรก็แล้วแต่ต้องมาจากหลักสูตรหลักสูตรกําหนดให้รู้อะไรหลักสูตรกําหนดให้เป็นอย่างไรนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นหลักสูตรคือตัวกําหนดทุกอย่าง ่าโอเคครูมงคลบอกว่าหลักสูตรคือตัวกําหนดแทบทุกอย่างเลยนะครับถูกต้องครับนะครับโอเคเนาะอันนี้คือความสําคัญของหลักสูตรครับต่อไปมาดูองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับหลักสูตรมีองค์ประกอบสําคัญนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด4องค์ประกอบนะคสองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับโอเคเนาะอ่าตอนนี้หน้าเพจเป็นยังไงเหมือนจะ ท้างหรือเปล่านะครับไม่รู้นะโอเคเนาะ,ะไปดูองค์ประกอบของหลักสูตรองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้หลักสูตรมันสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลหรือการปรับปรุงการเรียนการสอนองค์ประกอบของหลักสูตรมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4องค์ประกอบ1องค์ประกอบที่1ครับคือความมุ่งหมายของหลักสูตรครับ objective ครับ ความมุ่งหมายของหลักสูตรคืออะไรครับความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนการกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษาครับการจัดการศึกษาจะเป็นอย่างไรหรือการศึกษาจะเป็นอย่างไรเรามาดูที่ความมุ่งหมายของหลักสูตรคราว่าหลักสูตรเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรต้องการให้เด็กเป็นคนดีต้องการให้เด็กเป็นคนเก่งต้องการให้เด็กมีความสุขนี่ครับมันอยู่ในความมุ่งหมายของหลักสูตรว่าเด็กเรียนจบไปแล้วเด็กจะได้อะไรเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของหลักสูตรมันก็คือทิศทางของการจัดการศึกษา นะครับว่าต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณนั้นลักษณะตามที่กําหนดไว้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความมุ่งหมายของหลักสูตรเพราะฉะนั้นองค์ประกอบแรกเลยหนึ่งความมุ่งหมายของหลักสูตรเราไปเปิดดูหลักสูตรดูความมุ่งหมายมันว่าเด็ก noted, เรียนไปแล้วเด็กต้องเป็นอย่างไรมีคุณลักษณะอย่างไรเรียนไปแล้วต้องเป็นคนดีนะเรียนไปแล้ว<ด>ต้องเป็นคนเก่งนะเรียนไปแล้วต้องเป็นคนมีความสุขนะนี่อยู่ในความมุ่งหมายของหลักสูตร แลนในความมุ่งหมายของหลักสูตรมันก็จะประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ1หลักการของหลักสูตรหลักการของหลักสูตรคืออะไรครับหลักการก็คือแนวทางใช่ไหมนะหรือทิศทางในการจัดการศึกษาซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับในการศึกษานั้นจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักการของมันคือเพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งหมายหนึ่งมันต้องมีหลักการว่าผู้เรียนจะมีจุดมุ่งหมายตามที่เรากําหนดไว้เนี่ยหลักการปฏิบัติแนวปฏิบัติ คือต้องทําอย่างไรและ2ลักษณะที่2คือจุดหมายของหลักสูตร,รจุดหมายคืออะไรจุดหมายคือปลายทางนั่นคือพฤติกรรมต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการเป็นไงให้เกิดขึ้นแก่ใครครับผู้เรียนครับคือจุดหมายคือปลายทางนะครับอันนี้คือองค์ประกอบที่1ความมุ่งหมายของหลักสูตร objective ต่อไปองค์ประกอบที่2ครับเนื้อหาวิชานะครับ contentcontent ค,คืออะไร สาระสําคัญเราต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรรู้อะไรนั่นคือสาระสําคัญที่เรากําหนดไว้ในหลักสูตรในชัดเจนเขาว่าเด็กต้องเรียนเรื่องนี้ <ST an S 1> <ๆ>เด็กต้องรู้สิ่งนี้เด็ก <ST an S 1> ต้องปฏิบัติอย่างนี้นี่คือเนื้อหาวิชาหรือคอนเทนต์สาระสําคัญที่กําหนดไว้ในหลักสูตรโดยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เพื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตรนั่นคือเนื้อหาวิชาจะนําไปสู่อะไรครับเนื้อหาวิชาจะนําไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร นะครับเด็กจะมีนะครับความมุ่งหมายตามที่เรากําหนดนั่นะคือเราต้องมาดูเนื้อหาวิชาว่าต้องการให้เด็กรู้อะไรเรียนอะไรปฏิบัติอย่างไรนะครับอยู่ในเนื้อหาวิชานะครับองค์ประกอบที่3คือการนําหลักสูตรไปใช้นะครับ, ulum, รบ,รบการนําหลักสูตรไปใช้นะครับ c u r ิ i c u l u m นะครับ implementation นะครับการนําหลักสูตรไปใช้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเลย นะครับว่าผู้เรียนจะมีจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกําหนดไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นการนําหลักสูตรไปใช้มันก็คืออะไรครับการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคําว่าการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคืออะไรครับจากหลักสูตรที่มันเป็นเล่มอยู่เนี่ยที่เราเขียนขึ้นมาจัดตามขึ้นมาเป็นเล่มๆเ,เนี่ยนะครับมันจะถูกนําไปใช้ก็ต่อเมื่ออะไรครับมันเกิดการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นการสอนจึงเป็นอะไรครับหัวใจของการนําหลักสูตรไปใช้ เมื่อก่อนนี้ก็สอบออกบ่อยนะครับว่าหัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคืออะไรนั่นคือการสอนนี่เลยเป็นหัวใจสําคัญเลยครับในการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติการสอนเป็นหัวใจสําคัญของการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะครับว่าหลักสูตรนะครับจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นนั่นคือการนําหลักสูตรไปใช้หลักสูตรจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นการเอาหลักสูตรไปใช้ก็คือกระบวนการขั้นตอนในการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติและกระบวนการขั้นตอนในการแปลงหลักสูตรไปสู่นะครับแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติหัวใจสําคัญของมันคืออะไรคือการสอนนี่ครับเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับโอเคเนาะอันนี้คือการนําหลักสูตรไปใช้หรือการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะครับเมื่อก่อนนี่เขาสอบออกบ่อยว่าหัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคือการจัดการเรียนรู้หรือการสอนนั่นเองการจัดการเรียนการสอนโอเคเนาะ ตัวนี้ไปเลยไปองค์ประกอบที่4เลยครับองค์ประกอบที่4การประเมินผลครับ evaluation เราจะรู้ได้ไงเขาว่าผู้เรียนนะบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่เรากําหนดเราก็ต้องทาอะไรครับวัดผลและประเมินผลเราจะรู้ได้ไงว่าผู้เรียนนะครับบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่เราสู่กําหนดเราก็มาวัดผลประเมินผลดูว่าอ่าผู้เรียนเรียนไปแล้ววัดผลไปแล้วทํข้อสอบได้ไหมมีความรู้ไหมตอบคําถามได้ไหม นั่นคือเราต้องทําอะไรเราต้องวัดผลและประเมินผลนิวเวิเวชันนี่แหละนะครับเราถึงจะรู้ว่าผู้เรียนบนรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้นะครับสรุปได้ว่าอะไร1น,นะครับจากแนวคิดทั้งหมดที่กลาวมานะครับ1จุดมุ่งหมายของหลักสูตรคืออะไรครับจุดมุ่งหมายคือสิ่งที่ต้องการไปให้เกิดกับผู้เรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว นี่คือคําว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเรียนไปแล้วเด็กได้อะไรสิ่งที่ผู้เรียนจะได้คืออะไรนี่คือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2. โครงสร้างเนื้อหาสาระ content เ,เนื้อหาวิชานะครับสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายนั่นก็คืออะไรครับเนื้อหาวิชาคําว่าต้องการให้ผู้เรียนได้รู้อะไรเรียนนั้นรู้อะไรมีทักษะอย่างไรรวมทั้งมีประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับนั่นคืออะไรครับ kpa รู้อะไรปฏิบัติอะไรได้และมีคุณลักษณะอย่างไรกำหนดไว้ในเนื้อหาสาระ 3. เพิ่มขึ้นมาคืออัตราเวลาเรียนนะครับอัตราเวลาเรียนคือเราต้องทํากิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นไงอได้เรียนนะครับครบถ้วนตามกระบวนการนะครับกําหนดไว้ว่าเด็กต้องเรียนกี่ชั่วโมง1ปีเรียนกี่ชั่วโมงหนึ่งวิชาต้องเรียนกี่ชั่วโมงเนี่ยกาหนดไว้ในเวลาเรียนเลย 4. ี กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อนะครับทั้งนี้ทั้งบทน,นี้คือแนวทางในการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินั่นแหละครับก็คือกิจก,กรรมการเรียนการสอนก็คือเราจะนําหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมคือเราจะนําหลักสูตรนี้ไปปฏิบัติอย่างไรก็คือการจัดการเรียนการสอนและสุดท้ายคือการวัดผลและประเมินผลนะครับการวัดผลและประเมินผลก็เพื่อดูว่าผู้เรียนมีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่นี่อันนี้คือนะครับ อ่องค์ประกอบของหลักสูตรนะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับความมุ่งหมายของหลักสูตรเลยองค์ประกอบแรกผู้เรียนเรียนไปแล้วนะครับจะได้อะไรต้องการเกิดนะครับต้องการให้เกิดอะไรแก่ผู้เรียนนะครับนี่คือองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2คือเนื้อหาวิชาคอนเทนต์ว่าสาระสําคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้มีอะไรบ้าง ต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรนะครับ 3. การนําหลักสูตรไปใช้คือริคูลัมก็คือการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะว่าต้องนะครับการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างไรก็คือแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติครูจัดการเรียนการสอนและสุดท้ายคือการวัดผลประเมินผลในวาร a ชั o นรู้ได้ไงว่าผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกําหนดไว้โอเคนาะน,นี่คือองค์ประกอบของหลักสูตร4องค์ประกอบ นะครับจำง่ายคีย์เวิร์ดสั้นๆองค์ประกอบของหลักสูตรสี่องค์ประกอบ1มุ่งใช่ไหมครับาหาใช้ผลนี่ครับคีย์เวิร์ดเอาสั้นๆเลยมุ่งหาใช้ผลนะครับนี่คือองค์ประกอบของหลักสูตร4องค์ประกอบนะนี้ออกข้อสอบบ่อยไม่ใช่บ่อยเลยออกแทบจะทุกปีนะครับองค์ประกอบของหลักสูตรว่าอยู่ในองค์ประกอบที่เท่าไหร่ ครูคจัดก,การเรียนการสอนอยู่ในองค์ประกอบที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ข้อสอบจะเป็นลักษณะแบบนี้ครูมุงครูมงคลบอกว่ามุ่งเนื้อนําเมินนะครับนะ,ะเพิ่มหัวใจมาด้วยนาใช่ไหมนําก็คือการนําหลักสูตรไปใช้นะครับมุ่งเนื้อนำเมินอ่ามุ่งเนื้อนําเมินอ่าโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คีย์เวิร์ดนะครับแต่ละคนนะครับจะใช้ในการจําแค่นั้นเองนะครับ โอเคอันนี้คือองค์ประกอบของหลักสูตรทั้ง4องค์ประกอบนะครับมุ่งนะครับก็คือ,อจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะครับเนื้อหรือบางคนเนื้อผมหาบอกเนื้อ,นะอก็คือเนื้อหานั่นแหละนะครับอ่าหาก็คือเนื้อหาสาระสําคัญนะครับใช้คือการนําหลักสูตรไปใช้นะครับแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะครับผลก็คือการประเมินผลนะครับโอเคเนาะ เอาที่ครูสะดวกจำแบบไหนก็จำแบบนั้นนะครับโอเคต่อไปไปดูประเภทของหลักสูตรครับหลักสูตรแบ่งออกเป็นนะครับหลักๆเลยมีอยู่แปประเภทนะครับแต่ตรงนี้นะครับข้อสอบอ,อ,อาชีวะนะครับอาชีวะล่าสุดที่สอบนะครับที่ผ่านมา นะครับถามประเภทของหลักสูตรอยู่นะว่าหลักสูตรแบบนี้เป็นหลักสูตรแบบไหนนะครับอ่ะเรามาดูประเภทของหลักสูตรนะครับหลักสูตรแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันในประเด็นอะไรครับประเด็นสําคัญว่าต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรนะครับซึ่งแต่ละประเภทของหลักสูตรจะนำแนวคิดหรือปรัชญาในการจัดก,การาศึกษาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรซึ่งสามารถจําแนกออกได้เป็นทั้งหมด8ปประเภท นะครับเราไม่ต้องไปท่องจําท่อง8ปรประเภทเรารู้นะครับเฉพาะนะครับอ่าหลักสูตรแบบนี้เขาเน้นอะไรแค่นั้นพอไม่ต้องไปท่องจํามันทั้งหมดนะครับหนึ่งหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาคําว่าหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาตามชื่อเลยมันเน้นอะไรมันเน้นเนื้อหาวิชาใช่ไหมเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลักเลยนะครับนี่คือหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาอย่างเช่นเมื่อก่อนตามารถไฟรถไฟพาตามาเนี่ยคือเราเน้นเนื้อหาวิชา ต้องการให้เด็กจำความรู้นะครับจำเนื้อหาวิชานะครับอันนี้คือหลักสูตรแบบที่1ประเภทที่1เนื้อหาวิชาหลักสูตรประเภทที่2หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชาซึ่งเป็นหลักสูตรนะครับที่นำนะครับหลักสูตรรายวิชาในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชาเนี่ยเอามาแตกแยกกันมากขึ้นนะครับแต่เนื้อหานั้นมันเป็นไงครับมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับเอามารวมกันไว้อันนี้คือหลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา หลักสูตรประเภทที่3หลักสูตรแบบหมวดวิชาคําว่าหมวดคือแบงอ่งเลยแบ่งเป็นหมวดแบ่งเป็นหมู่ให่ไหมครับอ่าหลักสูตรลักษณะนี้จะมีจุดมุ่งหมายและผสมผสานเนื้อหาวิชาที่มีลักษณะเป็นไงลักษณะเหมือนกันใกล้เคียงกันอย่างเช่นอ่าสังคมศึกษาสังคมศึกษาแบ่งออกเป็นอะไรภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองพวกนี้ก็คือมีลักษณะอะไรลักษณะใกล้เคียงกันเอาจัดไว้เป็นหมวดเดียวกัน นะให้มันอยู่ในหมวดเดียวกันอย่างเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ไหมก็จัดให้อยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์คือมีเนื้อหาลักษณะใกล้เคียงกันอันนี้คือหลักสูตรแบบหมวดวิชา 4. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์เน้นไปเลยนะครับหลักสูตรแบบนี้คือเน้นอะไรครับจะเน้นนะกิจกรรมคือให้ผู้เรียนได้เป็นไงให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจความถนัดสิ่งแวดล้อมอันนี้คือหลักสูตรแบบกิจกรรม เอาความหมายโดยรวมของมันก็พอไม่ต้องไปท่องจานะครับเอาตามชื่อ,อมันหลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์คือเน้นให้ผู้เรียนได้ไปได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับตามประสบการณ์ในชีวิตจริงตามสิ่งแวดล้อมนะครับตามความสนใจนะครับของผู้เรียนหลักสูตรประเภทที่5คือหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมหลักสูตรนาแอสคาราบ้าหลักสูตรเพื่อชีวิตคืออะไรหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมเป็นหลักสูตรที่เน้นอะไรครับ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากอะไรครับอ่าสังคมเรียนรู้จากสังคมสิ่งแวดล้อมโดยพยายามให้ตัวเองไปมีส่วนร่วมกับสังคมหรือนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมคือเรียนรู้จากอะไรครับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของตนเองและสังคมเนอะอันนี้คือหลักสูตรประเภทที่5หลักสูตรประเภทที่6คือหลักสูตรแกนกลางคําว่าหลักสูตรแกนกลางคืออะไร หลักสูตรแกนกลางคือหลักสูตรที่มีการผสมผสานเนื้อหาวิชาผสมผสานเนื้อหาวิชาไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาทุกเนื้อหาเนี่ยเอามาผสมกันเอามาผสมกันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นมวล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 นะครับอันนี้คือหลักสูตรแกนกลางนะครับหลักสูตรประเภทที่7คือหลักสูตรแบบเอกัตภาพหลักสูตรแบบเอกตภาพคือหลักสูตรที่จัดเนื้อหาตามอะไรครับตามความเหมาะสมครับนี่เน้นเลย เหมือนตามอัตภาพนั่นแหละครับคำว่าอ,อัตรภาพคือนะครับตามความเหมาะสมอัตภาพคุณเท่านี้คุณเรียนรู้แบบนี้ก็คือจัดให้ตามอัตภาพเลยนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้จะขึ้นอยู่กับอะไรครับดุลพินิษของใครของครูผู้สอนตอน oh wa, ้องวิเค้าว่าผู้เรียนนะครับมีความรู้แบบนี้นะครับสังคมแบบนี้ก็จ,จัดให้ตามอัตภาพเขานี่อันนี้คือหลักสูตรประเภทที่7และหลักสูตรประเภทที่8สุดท้ายคือหลักสูตร บูรณาการหลักสูบูรณาการคําว่าบูรณาการคืออะไรเอามารวมกันใช่ไหมครับคือการผสมผสานครับผสมผสานเนื้อหาวิชาเข้าด้วยกันโดยไม่แยกเป็นรายวิชาอันนี้คือบูรณาการกันเลยนะครับไม่ต้องแยกเป็นรายวิชานะครับอาจจะมาจากหลายๆสาขาอย่างเช่นอะไรสเต็มใช่ไหมครับนี่ก็คือนะครับการบูรณาการใน4สาขาวิชานะครับโอเคนะอันนี้คือหลักสูตรทั้งหมด8ประเภท นะครับของหลักสูตรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละหลักสูตรที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะครับมันจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการเลือกว่าหลักสูตรนี้มันสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือแต่ละหลักสูตรมันมีรูปแบบจุดมุ่งหมายโครงสร้างนะครับแตกต่างกันออกไปซึ่งมันขึ้นอยู่กับอะไรครับยุคสมัยสังคมสภาพแวดล้อมบริบทนะครับที่มันแตกต่างกัน ถ้าเป็นหลักสูตรสมัยเก่าเมื่อก่อนอาจจะเน้นเนื้อหาตามสภาพแวดล้อมตามบริบทแต่หลักสูตรปัจจุบันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นทุกวันนี้เราใช้หลักสูตรแกนกลางอยู่นะครับและเราได้ยินหลักสูตรสมรฐานสมรรถนะเนี่ยก็มีการนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันเข้ากับอะไรครับสภาพแวดล้อมบริบทและสังคมเพียน,นั้นเองเนาะโอเคอันนี้คือหลักสูตรทั้ง8ปประเภทครับอ่าคูมินบอก ผมจำแค่หลักสูตรเน้นหาเน้นจำนะครับและหลักสูตรที่เราใช้กันพอนะครับนะรับส่วนมากเรานะครับข้อสอบเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรนะครับมันจะถามอยู่เกี่ยวกับความหมายของแต่ละหลักสูตรอย่างเช่นอาชีวะที่ผ่านมาออกมาหนึ่งข้อนะว่าหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระนะเป็นหลักสูตรแบบไหนเนี่ยอันนี้ข้อสอบถามมาแบบนี้เลยครับเน้นเนื้อหาสาระแต่ก็คือหลักสูตรแบบอะไรหลักสูตรแบบนี่ เนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชาคือเน้นความรู้ความจําของเด็กนะครับการถ่ายทอดวิธีการจัดก,การเรียนการสอนก็เน้นการถ่ายทอดความรู้ความจานะครับซึ่งมันก็มีผลมาจากอะไรครับป,าาราาปัญญาการศึาหาหากษาจำไหมไหมปัญญาการศึกษาห้าอุปญานะครับนั่นแหละมีอิทธิพลต่อาการพัฒนานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรโอเคเนาะหลักสูตรฐานสมรรถนะลุงข้าบ้านเบรกไว้แล้วนะครับ แต่ตอนนี้เขาก็ยังใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา,านำะหลักสูตรฐานสมรรถนะเนาะแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้ทั่วประเทศแค่นั้นเองนะครับใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกสาหลักสูตรต้องทันสมัยสอดคล้องกับบริบทโลกถูกต้องใช่ไหมทาไมเราถึงต้องมีหลักสูตรแกนการห้าหนึ่งจะมาปรับปรุงปี60นนะครับต้องปรับปรุงให้มันเข้ากับนะครับบริบทโลกหลักสูตรต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับตามสังคมตามการเปลี่ยนแปลงใช่ซึ่งเป็นอะไรครับ เป็นขั้นตอนแรกเลยในการพัฒนานหลักสูตรคือเราต้องดูอะไรครับบริบทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นกระบวนการพัฒนานหลักสูตรอีกทีโอเคเนาะอ่ะอันนี้คือหลักสูตรทั้งหมด8ประเภทครับ 5. ลักษณะของหลักสูตรที่ดีนะครับเกี่ยวกับตัวลักษณะของหลักสูตรทีด่ดีนะครับลักษณะของหลักสูตรที่ดี1หลักสูตรนะครับหลักสูตรที่ดีย่อมสมผลต่อ การบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนนั่นคือหลักสูตรที่ดีมันต้องเป็นแนวทางให้กับใครผู้บริหารนําไปปฏิบัติเพื่อมีประสิทธิภาพส่วนครูนะครับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริหาร2ครูต้องนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนเพราะฉะนั้นลักษณะของหลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้หนึ่งมีความคล่องตัวสามารถปรับปรุงและยืดหยุ่นให้เหมาะสมครับอ่าเห็นไหม มาเป็นข้อแรกเลยคือมันต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับอะไรครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพต่างๆนะให้มันเหมาะสมกับสภาพต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้คือเป็นไงให้เข้ากับบริบทสังคมเขาไปถึงไหนนะนะครับเรายังสอนเรื่องเดิมๆนะครับแบบเดิมๆอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องยืดหยุน่นนะข้อแรกสําคัญที่สุดถูกต้องครับคุณลุงลาวานันนะเพราะฉะนั้นต้องมีความยืดหยุน่นสอง หลักสูตรควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุม่งหมายเพราะฉะนั้นหลักสูตรคือเครื่องมือที่จะทาให้การจากกัดการเรียนการสอนบรนบรรลุตามจุดมุม่งหมายที่กําหนดไว้ตามแผนการศึกษาชาตินะครับสามหลักสูตรที่ดีควรได้รับการพัฒนาจากบุคคลหลายฝ่ายนะครับต้องนะครับอย่าไม่ฟังความเห็นจากประชาชนจากหน่วยงานนะครับรวมถึงนะครับรอบๆด้านนะครับอันนี้คือต้องได้รับการพัฒนาจากบุคคลหลายๆฝ่าย สี่หลักสูตรจะต้องจดสรรน,นะครับจะต้องจะได้ตามความมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติแผนการศึกษาชาติระบุไว้ว่าผู้เรียนต้องได้อะไรเพราะฉะนั้นจะต้องจัดได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรรู้อะไรปฏิบัติอะไร 5. หลักสูตรที่ดีจะต้องมีกิจกรรมหรือกระบวนการและเนื้อหาสาระที่มันนะครับมีความบริบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยผู้เรียนทําเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น หหลักสูตรที่ดีควรบอกแนวทางว่าเราจะใช้สื่ออะไรนะครับสร้างสื่ออะไรขึ้นมารวมไปถึงการวัดผลประเมินผลด้วยว่าต้องวัดอย่างไรดูลักษณะแบบนี้ต้องวัดอย่างไรเนี่ยครับต้องบอกแนวทางทั้งหมดเลยนะครับเหลักสูตรที่ดีจะต้องตอบสนองความต้องการและความสนใจของใครผู้เรียนและสังคมนี่ต้องตอบสนองความ ต้องการของผู้เรียนและสังคมว่าผู้เรียนต้องการอะไรสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแบบไหนต้องตอบสังคมให้ได้นะครับ8หลักสูตรควรส่งเสริมความเจริญงอกง,งามให้กับผู้เรียนในทุกๆ,ๆด้านนะต้องส่งเสริมนะครับความเจริญงอกงามให้กับผู้เรียนในทุกๆด้านนะครับ9หลักสูตรที่ดีควรชี้แนะแนวทางกระบวนการเรียนรู้นะครับว่าหลังจากเรียนจบในห้องเรียนไปแล้ว ผู้เรียนจะไปค้นหาศึกษาเพิ่มเติมได้จากไหนนะครับด้วยตนเองนะครับเนี่ยต้องชี้แนะแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วย10หลักสูตรที่ดีนะครับควรทำมาจากอะไรครับอามาจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมือง การปกครองทั้งหมดจะต้องมาจากทุกๆด้านครับ11หลักสูตรจะต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญอันนี้นะครับจะต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญกิจกรรมเนื้อหาสาระจะต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของใครของผู้เรียนจะต,ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับและ12หลักสูตรที่ดีจะต้องสอดคล้องกับอะไรครับสาภาพความเป็นอยู่ของชีวิตประจําวันของผู้เรียน อย่างเช่นทุกวันนี้โลกไปถึงไหนและเทคโนโลยีไปถึงไหนครูยังมาสอนจดกระดานเขียนมาเดินแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องนะครับสอล้องกับสภาพการดำรงอยู่ของชีวิตของผู้เรียนอย่างเช่นทุกวันนี้เด็กเต้นทิกตอกเด็กรู้จักทิกตอกครูก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันจากการเรียนการสอนไม่ใช่ว่าครูไปเต้นทิกตอกตามเด็กนะนะครับเราอาจจะทํ Tik t o อกให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กเนี่ยอันนี้ก็คือสอดล้องกับสภาพการดำรงอยู่ชีวิตของผู้เรียนนะครับนะจากสิ่งใกล้ตัวใช่ไหมนะครับและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ โอเคเนาะครูบางคนบอกลุงไม่ค่อยฟังบุคคลอื่นนะครับนะไม่ต้องพูดนะนะฟังไม่ฟังอันนั้นก็เรื่องของลุงนะครับนะโอเคอันนี้คือลักษณะของหลักสูตรที่ดีเพราะฉะนั้นเน,น้นๆลักษณะของหลักสูตรที่ดีหนึ่งเลยคือหลักสูตรต้องมีความยืดหยุนนะฮายืดหยุนปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการนะครับสังคมแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจการเมืองการปกครองนะครับอันนี้คือลักษณะของหลักสูตรที่ดีโอเคครับ ต่อไปมาดูกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอันนี้สําคัญออกข้อสอบประจาครับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรออกข้อสอบบ่อยมากนะครับออกข้อสอบบ่อยนะครับเจอบ่อยนะครับในข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสบถรอบตัวไปกรณีพิเศษการพัฒนาหลักสูตรออกมีกี่ขั้นตอนกระบวนการใดบ้างอาชีวะก็เหมือนกันทกทมก็เหมือนกัน ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ